ราจะไปไหนกันวันนี้เราจะไปสวนฮิตาชิไปดูเครื่องใช้ไฟฟ้าครับว่ามันใช่เดี๋ยวจะบอกเครื่องซักผ้าดีมากเราจะไปฮิตาชิซีสไนปาร์คซึ่งเป็นสวนที่เป็นทุ่งดอกไม้ในฤดูกาลนี้มันจะมีดอกไม้สีฟ้าที่แบบบานเป็นเครื่องเลยดอกไม้นั้นชื่อว่าอะไรอ่ะต้นนีโมฟิเลียนีโมฟิเลียนีโมฟิเลียอะไรประมาณนั้นนีโมดอกนีโมอ๋อมันอยู่ดินทะเลไงปังเดี๋ยวเราไปดูกันอ๋อการเดินทางนะคะเอามาว่าให้เรามาเริ่มที่โอเอโนะสถานีโอเอโนะแล้วก็ให้นั่งลิมิเต็ดเอ็กเพรสไปถึงปลายทางชื่อว่าสถานีกัตสุตาเดี๋ยวไปดูกันที่ปลายทางแล้วกันว่าไปถึงปลายทางแล้วเราจะไปยังไงต่อนะปลายทางแล้วแล้วตอนนี้อีกแค่นาทีรถจะออกอีกแล้วอีตาลุงที่มาประกาศก็แบบว่าเสียงดังฟังชัดมากก็บอกว่าไปป้ายที่สองนั่นแหละไปซื้อตั๋วตรงนู้นอะเข้าแถวซื้อตั๋วเข้าแถวซื้อตั๋วค่ารถบัส 1,880 เยนเนาะแต่ไม่รู้มันรวมค่าตั๋วเข้าสวนหรือยังเราก็ลืมเช็คราคาเรื่องค่าเข้าสวนมาแต่ก็ดีเนี่ยสะดวกดีเขารู้ว่าคนต้องมาเที่ยวอ่ะเขาก็บริการมีจุดขายตั๋วมีรถมารับมีคนประกาศเรียบร้อยคันนู้นคือคันที่เราไปไปเบอร์2มี2ตอนนี้ได้ตั๋วมาแล้วค่ะราคา1080อันนี้ค่ะไปอย่างเดียวหรือค่าเข้าสวนหรือค่าอะไรวะ one day bus ticket อ๋อไปกลับ one dayโอ้ผู้คนเยอะแยะมากมายก็ดูในรถเรานะคะโอ้มืดเชียวน่ารักเป็นแบบเหมือนรถตู้อะมินิแวนอันเล็กเล็กจริงๆโอเคอันนี้มีทาโกไปซื้อทาโกกินกันดีกว่า500เยนดูดิเหมือนสวนแบบใหญ่ๆอ่ะเราเริ่มเห็นปลายทางที่เรามาแล้วค่ะฟ้ามากมหาศาลไม่ใช่ดอกไม้นะคนมหาศาลเลยข้างบนมีอะไรไม่รู้เลยมันสวยนะแต่คนเยอะมากๆเลยอ่ะดีเหรอครับเอาก็หยอดลงไปนะคะวิธีการกดตู้ไอศครีมโดยลูกต้นนะคะรสอะไรคุกกี้ครีมเหรอเอาไม้ทันมาก็ได้ไม่ได้ล่วงแล้วล่วงแล้วนี่ไงโอ้ยรู้ไหมว่ารสอะไรรสโซดาใส่ไอติมกลับแล้วเนาะกลับแล้วค่ะแต่ก็ดีคือการบริการรถเขาว่าดีคือมันรถไม่ต้องรอคิวนานเลยแป๊บเดียวแล้วก็จะมาส่งรับส่งตลอดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะกลับแล้วเพื่อเราจะไปซิสซิแลนต่อคุ้มไหมเนี่ยไปป่านี้เนี่ยไม่เน้นคุ้มเน้นได้ไปเน้นได้ไปอยู่ที่ตลาดดิซซี่วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเล่นเครื่องเล่นแต่ตอนนี้4-5 โมงเย็นแล้วเราเพิ่งจะมาไม่รู้มันจะมีอะไรบ้างจะเล่นเนี่ยแต่ที่รู้คือมีตลาดนัดค่ะพี่ต้นบอกคนเยอะมากเราจะมาเล่นฟาสตอรี่มาเนี่ยแต่มันตู้ฟาสพาสมันปิดแล้วเพราะเรามาเย็นเกินไปคือฟาสพาสมันเต็มนี่เราจะยังไงกันเอ้ามาแล้วตอนนี้เราจะมาค่ะไปนะทาวเวอร์เธียเตอร์ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับน่ากลัวมันจะฆ่าใจตายฆ่าใจตายยังไงบ้างคะก็เสียวดีนะครับแล้วพี่เล่นเป็นไงบ้างเมื่อกี้น่ากลัวมากค่ะจริงค่ะถ้าใครแบบว่าอุ๊ยเป็นโรคหัวใจไม่แนะนำมันเนี้ยจริงๆน่ากลัวเป็นไงบ้างเมื่อกี้ชิลมากเป็นไง
ฉันต้องช่วยจับมือพี่เนตเลยนะเมื่อกี้น่ะมุมนี้เป็นมุมนั่งชิลเลยค่ะแบบมีร้านขายเครื่องดื่มด้วยอ่ะดีจังสวยจังพี่ต้นหนูยังไม่เคยเล่นเลยนั้นอ่ะโอ้ดูหมวกเอ้ยน่ารักป๊อปคอร์นมีความสุขแล้วใช่ไหมความสุขมากเลยค่ะมันเป็นช็อกโกแลตนมเออกลิ่นแปลกๆอ่ะแน่นอันนี้ก็จะเป็นเรือบั๊มนี่เมืองไอซึที่ฟุกุชิมะค่ะนั่งรถกันมาไม่ใช่ค่ะหมื่นละตอนนี้เราก็นั่งรถโลเคอลมานี่แหละเนาะใกล้ถึงละยังน้ำ54ตัวฮะสถานีนี้มีน้ำ54เดี๋ยวนะขอดูชื่อก่อนอินาวาชิโร่ใช่ไม่ใช่แม่ตอนนี้นะคะเรามาถึงสถานีสถานีอะไรวะพี่ต้นเมื่อกี้กิตากติอะไรนะกิตากตะกิตากตะค่ะซึ่งมาตั้งรถต่อมาจากไอสื่อนี่แหละกิตากตะนี่ซึ่งมานี่กิตากตะเพราะว่าเราจะมาดูซากุระกันเราแบบอัปเดตแบบเรียลไทม์มาว่าที่นี่มันยังมีซากุระที่บานสวยฟูบุ่มมากมากเดี๋ยวเราจะไปกันส่วนขั้นตอนการเดินทางก็คือนั่งรถลงจากโตเกียวมาลงโคริยามะนะคะต่อจากโคริยามะนั่งสายมาเมืองไอสึค่ะไอสึวะคายาม่าแล้วก็ต่อรถอีกมาที่เดี๋ยวเราต้องหาทางไปก่อนว่าเดินทางไหนคือพูดจะสวยนะต้นนะไอกิตากะตะเนี่ยเราไม่เคยมาถึงตรงนี้เลยอ่ะเออบ้านหลังนี้สวยจังตอนนี้เรามาที่นี่เพื่ออะไรนะพี่ต้นเมืองเนี้ยเรามาถ่ายซากุระโดยเฉพาะเลยอ๋อไอที่เขาบอกมันมีทางยาวๆเป็นซากุระพันธุ์ห้อยๆนี่ใช่ไหมใช่เนี่ยครับแล้วออกจากสถานีมาแล้วมายังไงนะออกจากสถานีเลี้ยวซ้ายเดินตรงมาประมาณ400เมตรตามคนเยอะๆมาเลยแล้วก็จะถึงเลยแล้วก็จะถึงเลยครับโอเคเอ้ยมันยังไม่บูมเท่าไหร่นะโอ้ยนี่มันมีแผนที่ให้เราดูด้วยอ๋อมันจะมี2จุดเหรอจุดนี้มีจุดหน้ารถไฟแล้วก็ไปตรงนี้แล้วเรามาจากตรงไหนวะเดินไปต่อละกันสวยมากนะคะมันเป็นแบบดอกห้อยๆอ่ะมันแบบเป็นทางเป็นระยะสวยสวยสวยปีหน้านะคะช่วงนี้มากันนะแรกตกใจแล้วเห็นว่ามีแค่นั้นใช่ไหมแบบโอ้นั่งรถจากโตเกียวมานี่หลายชั่วโมงมากเพื่อมาดูแค่นั้นแต่จริงๆแล้วมันต้องข้ามถนนไปค่ะเดี๋ยวมันจะเจออีกจริงเหรอฮะยืนตรงนี้ติดไม่ลงอ๋อยี่ไหนมีไฟกันเนี่ยเหมือนข้ามได้ตรงไหนก็ได้หรือเปล่าเอาเหรอเราก็ต้องรอฝั่งตรงข้ามกลับมาก่อนเดี๋ยวนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามาฟุกุชิมะเดี๋ยวจะพามาเที่ยวเมืองนี้แต่ฤดูนี้มันก็จะเริ่มร้อนแล้วนะว้าวท้องฟ้าว้าวสิงสิมันเตี้ยแล้วมันสวยมากโอ้ย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 ค่อยรู้สึกว่าคุ้มที่มาแบบมันห้อยระยะลงมาขนาดนี้เลยอะอยากให้เห็นเหมือนที่ตาเห็นมากกว่าที่ตาเห็นสวยนะคือมุ้ยจะถ่ายยังไงเอาไว้สวย
ัลโหลดูผู้ชายของเรานะคะถ่ายรูปใหญ่เลยแล้วก็ข้างหลังตรงนี้สวยมากเห็นไหมคะต้นเป็นระยะแล้วข้างหลังที่เห็นน่ะน่าจะเป็นเทือกเขาบันไดเออสวยไปอีกอันนี้จะเป็นซากุระที่เราเห็นบ่อยๆพันนี้เนาะแต่ตรงโน้นจะเป็นพันที่แบบห้อยระยะสวยมากมันเห็นด้วยตาแล้วมันสวยแต่มาอธิบายยังไงดีว่ามันสวยสวยอ่ะต้นผมไม่งั้นนี่ทำมาเดินผ่านตรงนี้ก็